ด้วยความที่บ้านอยู่ใกล้ตัวอำเภอแค่3กิโลเมตรเราก็ไปซื้อของหรือว่าทำธุระกันเกือบทุกวันคลิปนี้จะนำเสนอบรรยากาศร้านค้าถนนภูมิประเทศในเขตนอกเมืองของจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในคลิปนี้ก็คืออำเภอห้วยเม็กบ้านเหมียวเองค่ะมาดูกันเลยนะคะร้านค้าหลักๆก็จะมีโลตัสกับ CJ นะคะราคาของสินค้าก็แตกต่างกันแล้วแต่วันนะคะก็ไม่ได้มีที่ไหนถูกแพงกว่ากันเท่าไหร่วันนี้เหมียวมาซื้อทรายแมวที่ CJ เพราะว่าราคาจะดีกว่าที่อื่นแบบนี้กำลังดีแบบนี้ซื้อของเสร็จแล้วเราก็จะแวะร้านกาแฟทางผ่านก่อนเข้าหมู่บ้านนะคะสภาพภูมิประเทศที่นี่จะเป็นพื้นที่ราบอากาศจะร้อนช่วงกลางวันก็ถนนหนทางจะเป็นแบบที่เห็นเลยค่ะถนนโล่งใครอยู่ต่างจังหวัดนานๆอาจจะไม่ชินกับชีวิตในกรุงเทพแล้วนะคะถึงแล้วนะคะร้านกาแฟเจ้าประจำของพี่แพรวๆนะคะร้านตั้งอยู่ก่อนถึงที่ทำการอบต.ตำบลกุโดนพี่แพรวๆเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีแล้วก็ชงกาแฟอร่อยใครผ่านมาก็ช่วยมาอุดหนุนร้านกาแฟสาวโสดกันนะคะบาริสต้าคนแล้ว
ใช่แล้วมีค่ะต้นตัวเย็นกว่าดีอายุเด้เดี๋ยวไปกาแฟก่อนเอ้าเนี่ยให้ไปบ้านอยากกินก้อนกระไรเด้อปฏิกิริยากาแฟตั้งตวงอยู่ตาเอาไอ้ให้แหวนจากรถนี้มกุญแห่งสินะเอาแต่แกงนุ่มเหนียวไม่ออกเอาหมดลงกวาดก็ได้นะเพราะว่าที่คอยเอาอันนึงมันอันยังเกาะมันอันนี้แม่มันยังจะไม่เกี่ยวอันนี้มันสูงอยู่เนี่ยหน่อไม้ก็มีต่อไปเต้นมีอีหยังอะไรบ้างดองไพ่ชั่วหมอล่ำขนาดไหนขอกระเบื้องแฮ่เลยไม่แฮ่เด้อแฮ่แฮ่นะจ๊ะต่อเนื่องร้อยเพราะว่ามันบ่อายกันเนาะแฮ่บ้านของมันเจียนที่แฮ่กันเดี๋ยวของเขากับพี่มากเสือวันใหญ่จัดนี่ขันทวงก็หอดว่าจัดนี่คือเอาสัญญาตำรวจใส่แมวมาอุ๊ยเนสกาแฟชงกินตอนเช้ายาสีฟันอ่ะ
จะดูรกบ้างนะคะเพราะว่ายังไม่ได้จัดของพวกกระสอบพวกนี้คือกระสอบข้าวเปลือกอะค่ะก็ประมาณ60กว่ากระสอบนะคะจากการที่ทำนาส่วนกล่องพัสดุต่างๆแล้วก็ถ้าอันใหญ่นิดนึงมันก็จะเก็บไว้แล้วก็ตัดเป็นบ้านให้แมวนะคะแมวชอบนอนในกล่อง